ดีของพิติกชิโร่นะครับที่ขับรถแล้วก็ไปชนจนมีผู้เสียชีวิตล่าสุดเมื่อวานนี้พิติกไปพร้อมกับภรรยาร่วมงานชาปนกิจน้องเมจิครับก็ไปวางดอกไม้จันทร์<ม>แล้วก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวส่งดวงวิญญ,ญาณน,น้องเป็นครั้งสุดท้ายในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ผลตรวจเลือดแล้วก็การวัดปริมาณแอลกอฮอลของพิติกชิโร่ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วครับ นี่เป็นบรรยากาศงานชาปนก,กิจเมื่อ,อวานออนี้นะครับเพิ่งจะออกเออแต่ว่าออกมาคือทำเอาพิติกโดนไป5ข้อหาด้วยกันนี่แหละครับคุณผู้ชมพิติกพร้อมพันรยานะครับไปร่วมงานชาปนก,กิจศพน้องเทียนพรศิวพรพิทักษ์หรือน้องเมจิอายุ28ปีที่เมน2วัดพระศรีมหา,าธาตุมหาวิหารบางเขนนะครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ บรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าพิติกเนี่ยเดินทางมาถึงบริเวณที่จัดงานนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามเข้าไปสอบถามความคืบหน้าข,ของคดีแต่ว่าก็เข้าใจสถานการณ์น้องพิติกมาร่วมงานชาปนก,กิจน้องเนี่ยไม่ได้จะมาตอบคําถามผู้สื่อข่าวก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะครับช่วงที่เราได้ภาพมาเนี่ยก็จะเป็นตอนที่นำดอกไม้จันทไปวางบริเวณโรงศพแล้วก็ก้มกราบที่ โรงศพของน้องซึ่งก่อนหน้านี้ภรรยาพิติกเนี่ยได้โพสต์รูปของพิติกนะครับในสภาพก็คือว่าก่อนจะมาร่วมงานศพนะพิติกชิโรนอนะงาบะงาบอยู่บนเตียงพร้อมกับเครื่องช่วยหายใจระบุข้อความ อันนี้เมียเป็นคนโพสต์ออบอกว่าพี่เขาไม่ได้หนีไปไหนเขาแค่ขอเวลารักษาตัวไม่ได้มีใครอยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อจากนี้ขอให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเคสตัตดีหรือเป็นกรณีศึกษาสําหรับทุกคนนะคะอย่าได้ซ้ําเติมอย่าได้โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันบั่นทอนจิตใจขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ ัวลงหนักเลย<ช>ว่าพี่ติก๊กเมาหรือเปล่าพี่ติก๊กไปชนแบบนี้พี่ติก๊กรับผิดชอบไหมทําไมดูแล้วตํารวจปล่อยตัวไปไม่วัดปริมาณแอลกอฮอลในช่วงเวลาเกิดเหตุสารพัดจะถาโถามเข้าไปจนเมียต้องโพสต์ภาพว่าไม่ได้หนีไปไหนเออไม่ได้วิ่งเต้นคดีแต่ว่าพี่ติก๊กเองก็ป่วยอยู่เช่นเดียวกันล่าสุดนะครับมีความคืบหน้าในทางคดีโดยพันตํารวจเอกนเรนเครื่องสนุกพอผู้กํากับสนคันนายาวออกมาเปิดเผยผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของพี่ติ๊กชีโร พบปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกําหนดฮะอเอออันนี้ก็คือเป็นผลการตรวจอย่างเป็นทางการนะครับไม่สามารถโต้แย้งได้เลยก็มีการแจ้งข้อหาทั้งหมด5ข้อหาด้วยกัน1ก็คือขับขี่ขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ก็คือขับขี่รถเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส เพราะว่าในเหตุการณ์นี้นอกจากน้องเมจิตที่เสียชีวิตไปน้องชายอีกคนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยข้อหาที่สามคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุหให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสี่ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนะครับซึ่งพิติกชีโร่เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบทั้งห้าข้อกล่าวหาเรียบร้อยพนักงานสอบสวนเนี่ยก็เห็นว่า เดินทางมารับทราบข้อเก่าหาด้วยตัวเองก็ปล่อยตัวไปไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันโดยหลังจากนี้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอายการพิจารณาสั่งฟ้องแล้วก็จะนัดให้คู่กรณีมาไกลเกลี่ยเจรจาตกลงเรื่องการเยียวยาและค่าเสียหายต่อไปเขาแบ่งเป็นสองส่วนคดีก็ว่าก<ช>ันไปตามคดีแต่การทำความผิดการเยียวยาก็ต้องว่ากันไปเหตุาาการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้ใครตายแต่ก็ไม่อยากให้ใครดับเบิลสแตนดาร์ดได้ไหม<ช>เวลาชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยถ้าเราเจอ ด่านพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดกระจกมาเปล่าเลยไม่เปล่าไม่เปล่าไม่ได้ได้ไหมไม่ได้หลังแหวนแต่พอพี่ติ๊กทำได้ไงหลายคนก็ไม่ค่อยสบายใจไม่รู้จะเชิญใครในข่าวนี้หน้าจอทีวีแต่อัปเดต34 HD app เวอร์ชันใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ